นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับถ้าพูดถึงความสวยงามทางธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเป็นทะเลภูเขาป่าไม้เนี่ยตลอดไปจนถึงโบราณสถานแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว เมืองไทยนี่ไม่น้อยหน้าประเทศไหนในโลกแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งคนเป็นจำนวนมากมีความเชื่ออยู่เหมือนกันก็คือเรื่องพูดผีปีศาจวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้มีคนอยู่สามประเภทที่มีความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันคือหนึ่งพวกที่นับถือแบบเชื่อมั่นสองพวกที่ไม่มีความเชื่อเลยและสามพวกที่เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็ไม่ลบหลู่ ซึ่งพวกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยโดยจะเริ่มคล้อยตามเมื่อมีคนมาเล่าแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังพวกนี้จัดอยู่ในพวกลังเลอ่าส่วนพวกที่เชื่อก็จะถูกอีกพวกโจมตีว่างมงายแล้วคนพวกนี้ก็จะตอบกลับว่าพวกหัวแข็งหัวดือ้อสรุปได้ว่าสามกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย ลังเลงมงายแล้วก็หัวแข็งคุณคำหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้จะไม่บอกว่าอยู่ประเภทไหนละ่ะเพียงแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตตามปภาษาคนขี้สงสัยว่าคำว่าวิญญาณหรือว่าคำว่าผีนี่มาจากไหนถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพวกเขาตั้งชื่อขึ้นมาเรียกได้ยังไงพูดง่ายๆก็คือเพราะมีเรื่องลึกลับคนจึงได้เจอเรื่องลึกลับนะ คุณคำหนึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่ามีฝรั่งชาวโยุโรปคนหนึ่งลงทุนบินกลับมาเมืองไทยเพียงเพื่อนำเอาอิฐก,ก้อนหนึ่งกลับมาคืนให้กับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยเขายอมรับตามตรงว่าเขาแอบหยิบไปเพื่อเป็นที่ระลึกเท่านั้นแต่เดือนเดียวที่อิดก,ก้อนนั้นอยู่ในบ้านทําให้การใช้ชีวิตของเขาไม่เป็นปกติเหมือนเช่นเคยเช่นบางคืนหรือว่าเกือบจะทุกคืนก่อนจะหลับตานอน ยังปรากฏภาพหญิงชายในชุดโบราณมากมายมายืนอยู่ปลายเตียงบางคืนมีผู้ชายในชุดนักรบโบราณขี่มา้าถือหอกถืองา,อาไปเป็นขบวนแต่ที่หนักกว่านั้นในตอนกลางวันของบางวันขณะที่เขานั่งทานอาหารอยู่ชั้นล่างก็ดียินเสียงเหมือนมีคนเป็นร้อยวิ่งไล่กันบนชั้นสองบางทีก็ได้ยินเหมือนเสียงหอกเสียงดาบกระทบกันเกลียวกล่าว เสียงคนร้องอื้ออึงปนกับเสียงม้าเป็นระยะระยะอยู่ระเบงเซงแซ่ที่หนักกว่าน,นั้นบางทีมีเสียงปืนใหญ่ดังตูมตูมอยู่เป็นระยะจนบ้านสะเทือนถามเพื่อนบ้านรอบๆก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าสี่ชีวิตในครอบครัวนี้พบเห็นสิ่งเดียวกันซึ่งไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็ไม่แน่ถ้าไปเจอคนประเภทหัวแข็งซึ่งไม่เคยเชื่อในเรื่องแบบนี้ ก็อาจจะบอกว่าบ้านเนี้ยประสาทกันทั้งบ้านก็เป็นได้ก็ไม่ว่ากันมุมมองใครมุมมองมันเราก็ต้องเคารพฝรัร่งครอบครัวนี้ก็เหมือนกันหลังจากเอาอิดมาคืนก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสี่คนหายจากโรคประสาทพร้อมกันโดยบังเอิญก็ได้ที่เล่ามานี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆกับฝรั่งและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติกล่าวกันว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกสถานที่มีอยู่เหมือนกันโดยบังเอิญก็คือเรื่องลึกลับที่บอกว่าลึกลับก็คือมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็เลยทําให้เราผู้รู้น้อยมากถกกันอยู่จนหาข้อสรุปไม่ได้อยู่อย่างทุกวันนี้เหตุการณ์ที่ว่านี่เป็นเรื่องของเพื่อนรักสี่คนชาวกรุงเทพอ่า ที่คงจะจดจําไว้ไม่มีวันลืมก็คือเรื่องการไปหาที่เขาดาวนับถอยหลังวันปีใหม่ซึ่งหลายคนก็อยากจะหาที่เงียบๆนะอากาศดีๆลมเย็นๆโรแมนติกซึ่งบางทีเมื่อไปแล้วก็จะได้เจอกับความเงียบกลับไปเจอเอาความวุ่นวายอึกระทึกยัวเยียของผู้คนเหมือนหนีจากกรุงเทพไปเจอบางกอกยังไงอย่างางั้น สรุปก็คือหนีจากความจอแจไปเจอความอึกระทึกเพื่อนสี่คนรถเก๋งหนึ่งคันโดยมีในคำรบเป็นทั้งผู้นำเป็นคนขับแล้วก็เป็นเจ้าของรถด้วยพาเพื่อนขับออกจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งจังหวัดนี้เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนเพราะว่านอกจากจะมีประเพณีเทศกาลงานบุญต่างๆที่สนุกสนานแล้ว ก็ยังมีสภาพอากาศที่สดชื่นเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากอีกด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าได้ฉายานามว่าเป็นทะเลหมอกทะเลภูเขาที่สุดหนาวในสยามก็เป็นได้ในคำรบและเพื่อนถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพใกล้ค่ำแล้วแม้จะอารมณ์เสียบ้างในตอนบ่ายขณะที่เปลี่ยนยางที่ตีนภูหน้าผาตรงต้นกระบกนั่นแต่ทุกคนก็ดูผ่อนคลายไปมากเมื่อได้ที่จอดรถ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พากันแบกเป้เดินขึ้นภูสูนอากาศอันเย็นเย,ยือกที่ลมหนาวพัดมาอ่าวันสุดท้ายของปีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาความเงียบสงบเป็นส่วนตัวเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนระดับแถวหน้าของประเทศหลายคนย่อมต้องคิดเหมือนกันโดยเฉพาะวันสิ้นปีอย่างนี้ก็มีคนอยากจะมานอนเขาดาวนับดาวเหมือนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่จะมีคนเดินขึ้นลงภูกันเป็นระยะทั้งสี่คนก็ได้ที่กางเต็นท์ได้ที่เหมาะเหมงไม่เงียบแล้วก็ไม่พลุกพล่านมากนะักมีเต็นท์กางอยู่ก่อนแล้วประมาณเจ็ดแปดหลังทุกคนก็เข้าสู่บรรยากาศของคืนสุดท้ายแห่งปีด้วยความเอิกระเราะคลื้นปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบรรยากาศแบบเนี้ทุกที่จะไม่มีแอลกอฮอล์เสียงดีดกีตาร์ร้องเพลงเสียงกล่าวทักทายสวัสดีกันเป็นระยะ เหมือนกับว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องพ้องพี่อาญาติสนิทอยากจะให้คนไทยทักทายกันด้วยบรรยากาศแบบนี้ตลอดดีจังแต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นเป็นบรรยากาศแห่งความฝันของคนที่คิดดีเท่านั้นเองวันนั้นงานเลิกกันจนดึกหลังจากนับถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่ทุกคนก็ค่อยๆทยอยแยกกันเข้าเต้นเต็นใครเต้นมันจนเหลือกลุ่มของในคำรบเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้าย แต่ก็ไม่นานนักทุกคนก็แยกกันเข้าเต็นเ,เต็นใครเต็นมันเหมือนกับคนอื่นตกดึกบรรยากาศของความสงบเงียบอันเป็นปกติของป่าก็กลับมามีเสียงจิ้งหรีดและแมลงกลางคืนบางชนิดหยุดเว้นจังหวะผลัดกัน,นส่งเสียงเป็นระลอกระลอกลมยามดึกก็วูบมาทีละสายละสายใครอยู่นอกเต็นก็คงจะหนาวเย็นจนเสียดแทงเข้าไปในกระดูกตอนนี้ภายในเต็น ในคำรบยังนอนลืมตาอยู่เขาตื่นมานานแค่ไหนก็จำไม่ได้แต่ว่าหยิบนาฬิกาบนหัวนอนมาดูก็บอกเวลาว่านี่ใกล้จะตีสามแล้วเป็นบางจังหวะได้ยินเสียงลมตีกระทบเต้นดังอยู่ผับผับบนเนินภูที่อยู่สูงแบบนี้ลมมาจากทิศไหนพัดมาก็รับไปเต็มเต็มเสียงกลุ่มหมาหอนดังเซ็งแซ่อยู่ไกลๆจากหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตีนภู ฟังดูชวนขนลุกเหมือนกันมันอยู่ใกล้ๆสักพักก็เงียบลงทั้งเสียงจิ้งหรีดและมแมลงที่รายรอบก็หยุดลงทันทีเหมือนกันนัดกันทาให้นึกถึงในายามที่ปกติเมื่อมีสิ่งใดรุกเข้าไปในอาณาเขตที่พวกมันร้องมันก็จะหยุดลงทันทีทตามสัญชาตญาณขณะที่คํารบนอนลืมตาอยู่ก็เหมือนกันเสียงมันเงียบจากเต้นหลังแรก จนเต็นหลังสุดท้ายที่ติดแนวป่าซึ่งเขาก็อยู่รับรู้ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมามันเหมือนกับเสียงคนลากของหนักๆพรูดไปบนพื้นเสียงดังเริ่มมาจากเต็นหลังแรกที่อยู่ติดขอบทางดังมาดังมาช้าๆสลับกับเสียงหยุดแล้วก็แวะที่ละนาทีาทสองนาทีแล้วก็มีเสียงลากต่อถ้าจะให้หลับตาคิด ก็จะอนุมานได้ว่าผู้ที่ลากของหนักมานี้กำลังแวะซ้ายทีขวาทีเพื่อทักทายกับทุกเต้นเสียงมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาช้าๆสลับกับหยุดที่ละนาทีสองนาทีตอนนั้นหัวใจในคำรบก็เริ่มเต้นถีขึ้นแรงขึ้นขนาดอากาศหนาวเย็นในตอนดึกก็ยังทำให้ทั้งมือทั้งเท้านี่ชุ่มโชกไปได้เหงื่อแถมยังรู้สึกร้อนเผาที่ใต้ติ่งหูเหมือนกับนั่งอยู่หน้าเตาไฟ เสียงนั้นใกล้เข้ามาเขาก็ไม่ได้สวดมนต์บทไหนเลยเพราะจําไม่ได้แต่คิดได้นั่นก็คือคิดว่าให้ใครก็ได้ในเต็นท์อื่นตื่นขึ้นมาเจอแล้วก็ชวนไอ้หมอนั่นนั่งคุยเพื่อจะถ่วงเวลาอย่าให้มันมาที่เต็นท์ของเขาแค่แวบเดียวเสียงนั้นก็มาหยุดที่หน้าเต็นท์ของเจ้าพงซึ่งเต็นท์ต่อมาก็คือเต็นท์ของนายคำรบนี่แหละเวลาผ่านไปเกือบสามนาทีก็ไม่มีเสียงเคลื่อนที่ถือว่าหยุดนานกว่าทุกเต็นท์ ถึงจะห่วงเพื่อนก็ยังไม่เท่ากับห่วงตัวเองในคำรบค่อยๆเอาหูแนบชิดขอบเต็นท์นเบาๆก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรจนเกือบห้านาทีเขาก็เริ่มคิดไปในทางบวกก็ตัดสินใจค่อยๆลุกช้าๆและเบาที่สุดขยับมารูดซิปหน้าเต็นท์ปลายตีนพอซิปเปิดแค่นั้นแหละสิ่งที่ว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นนั่นก็คือใบหน้าคนมันแนบรออยู่กันหน้าเต็นท์แต่เมื่อไรก็ไม่รู้ มันไม่ใช่หน้าคนธรรมดามันกว้างพอๆกันหน้าเต็นที่เราลอดเข้าลอดออกก็แหละในคำรบรู้แต่เพียงแค่ว่าเขาวูบลงตรงนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นตะวันสาดแสงอ่าสดใสรับปีใหม่หลายคนก็จ็อกกิ้งบ้างเดินทักทายกันจอแจแต่มีกลุ่มหนึ่งประมาณสิบประคนยืนมุงอยู่หน้าเต็นของในคำรบบางก็นวดเว้นตามแขนขายาดมยามองจอกันให้วุ่น สักพักเจ้าคำรกก็ฟื้นขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือเฮฮาของบรรดาผู้มุงทั้งหลายเมื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ได้เล่าให้ฟังครา่าวๆทุกคนวิพากวิจาร์ณกันพอสมควรก่อนที่จะแยกย้ายกันไปส่วนเจ้าพงก็ได้สอบถามในคำรบอย่างสนอกสนใจเป็นพิเศษถึงรูปร่างหน้าตาของคนที่ไม่ได้รับเชิญมาผู่ที่หน้าเต็นเมื่อคืนนี้พอได้รู้เจ้าพงก็ถึงกระอึง้งพอเริ่มจะสาย ทุกคนก็ทยอยกันออกเดินทางเพื่อกลับบ้านกลับช่องของตัวเองส่วนเจ้าพงก็ได้พาในคำรบและพวกแวะซื้อทูบเทียนมาลัยที่หมู่บ้านโดยขากลับได้พาทุกคนไปขอขมาในสิ่งที่อาจจะได้พูดได้ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจจุดนั้นก็คือหน้าผาตรงต้นกระบกใหญ่ที่พวกเขาได้จอดเปลี่ยนยางเมื่อวานแม้แต่ตัวของในคำรบเองก็เพิ่งจะได้สังเกตเห็นว่า มีสารเพียงตาเล็กๆเก,ก่าๆตั้งอยู่ข้างต้นกระบกก็ตอนที่ในพงได้บอกนี่แหละในคำรบยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆสารเพ่งมองเขาไปข้างในอย่างพินิจพิเคราะห์เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือรูปปั้นปูนพลาสเตอร์ตะแก่ที่นั่งอยู่ข้างในมีใบหน้าแบบเดียวกันกับหน้าที่ผลูที่เต็นท์ของเขาเมื่อตอนกลางคืนเขาขนลุกตั้งเดเลยอ่า คนลุกอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อขับรถออกมาได้ไกลแล้วนายคำรบก็ได้หันไปถามเจ้าพงว่าแกรู้อะไรมาถึงได้พามาจุดธูปไหว้ที่ต้นไม้น่ะเจ้าพงก็เลยบอกว่ามีคนไปนั่งในเต็นท์เขาเมื่อคืนแล้วก็ถามว่าไอ้รบนี่ยมันนอนเต็นท์ไหนซึ่งเขาก็จําได้ว่าหน้าชายคนนั้นเหมือนกับลุงที่ยืนข้างต้นไม้จุดที่เปลี่ยนยางตอนที่นายคำรบไปยืนฉี่ ด่าขมงฉงเฉียงตอนเปลี่ยนยางนั่นเองเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้เสมอเชื่อว่าทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลอ่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองถ้ำทะเลขุนเขาแม้บนอากาศยังเคยมีคนเห็นพระท่านนั่งสมาธิอยู่บนอากาศลอยอยู่ใกล้เครื่องบิน่าแต่อย่างไรก็ตามสี่คนที่ไปนับถอยหลังหรือว่าเขาดาว ปีนั้นก็คงจะจําปีใหม่ปีนั้นโดยไม่มีวันลืมเลยล่ะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องที่นาอาถรรพ์ให้ฟังครับในโฉมในโฉมนี่มีที่นาอยู่แปลงหนึ่งมันมีอยู่สิบไร่กับอีกสักงานกว่ากว่าก็บอกขายไปล้านหนึ่ง เอาล้านเดียวเท่านั้นก็ถือว่าถูกมากแล้วนาแปลงใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นที่ทำนาข้าวได้เลยลงทุนเกรดปรับพื้นที่สะหน่อยเพราะว่าสมัยที่แม่มีชีวิตอยู่ได้ขายหน้าดินไปมีคนสนใจมาดูเป็นคนอยู่ที่อื่นเห็นบอกว่าอยู่จังหวัดสิงห์บุรีเขาว่าเขานำไ่ได้ซื้อเองแต่ว่าป้าเขาต้องการเพราะว่าป้าอยากจะได้ที่ดินเอาไว้ให้ลูกหลาน แต่ก็คิดว่าคงจะซื้อเอาไว้เก่งราคาขายให้ได้แพงแๆว่าที่ซื้อคนเล่นที่ก็อย่างงี้แหะตอนซื้อก็อยากจะได้ถูกๆแต่พอตอนขายก็อยากจะได้แพงแพงเขามาดูที่ในโฉมก็พาไปเพราะว่ามันอยู่ในทุ่งท้องทุ่งกว้างห่างจากจังหวัดที่เขาอยู่ไม่กี่กิโลเมตรเขาเห็นแล้วก็พูดว่าป้าเขาคงจะถูกใจแน่ๆในโฉมก็ถามเขาทําไมไม่พาป้ามาด้วยเขาบอกป้าไม่ค่อยสบายมาไม่ไหวว่างั้น เขาดูที่แล้วเขาบอกจะไปบอกเล่าให้ป้าฟังแล้วจะเอาไอ้ที่ถ่ายเนี่ยไปให้ป้าดูด้วยคือเขาเอากล้องถ่ายด้วยเขาบอกว่าเป็นกล้องวิดีโอป้าจะได้เห็นชัดๆเหมือนกับมายืนกว่าตามองไปโดยทั่วด้วยตาของแกเองเขาดูที่เสร็จก็กลับไปในโฉมก็กลับบ้านถึงบ้านพี่สาวก็ถามในโฉมว่าไปไหนมาก็เล่าให้ฟัง พี่สาวถามว่าจะรีบขายไปทําไมเอาเก็บไว้ก่อนสิจะได้ราคาดีกว่าน,นี้ในโฉมก็บอกว่าไม่อยากเก็บเอาไว้อีกแล้วอยากจะเอาเงินให้ลูกเมียใช้บ้างอยู่อย่างขัดสนกันมานานแล้วลูกจะได้มีเงินเรียนหนังสือกันในโฉมมีลูกสามคนผู้ชายสองผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสุดท้องเรียนมัธยมต้นอยู่อีกไม่นานนะก็คงจะต้องใช้เงินกันมากกว่าน,นี้พี่สาวก็เตือนว่าจำได้หรือเปล่าก่อนที่พ่อจะตายพ่อสั่งเอาไว้ว่ายังไง อาในโฉมก็ถามว่าสั่งยังไงหรือพี่ผมจําไม่ได้แล้วพี่สาวก็บอกว่าพ่อสั่งว่าที่ดินแปลงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ที่ดินของพ่อแต่มันเป็นที่ดินที่ปู่เขายกให้มาแล้วก็จริงๆแล้วเดิมทีก็เป็นที่ดินย่าของย่าซะด้วยซ้ํในโฉมก็บอกว่าอ๋อผมนึกออกแล้วแต่มันจําเป็นต้องขายนี่ทําไมขายก็เก็บมันเรื่อยเปื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นอย่างเงี้ยหรอกอพี่สาวก็บอกว่าก็เอาไว้ยกให้ลูก ลูกตั้งสามคนแบ่งกันจะได้มีที่มีทางกันบ้างในโสมก็บอกไว้ว่าลูกลูกแกคงจะไม่ทํานาหรอกก็จะส่งให้ลูกเรียนสูงๆแล้วก็ทำงานกินเงินเดือนกันให้หมดพี่สาวก็เตือนระวังน้าที่นาแปลงนั้นมันมีอาถรรพ์ความจริงในโสมก็รู้เรื่องอาถรรพ์ที่ดินแปลงนี้อยู่บ้างปู่เคยเล่าว่าปู่ย่าตายายเคยปลูกบ้านอยู่บนที่ดินแปลงนั้นตั้งแต่ครั้งโบราณ มีคนตายบนที่ดินแปลงนั้นแล้วก็ฝังศพเอาไว้ที่นั่นอย่างน้อยๆก็สี่ศพด้วยกันกลายเป็นผีบรรพบุรุษเฝ้ารักษาที่ดินอยู่จนต่อมาภายหลังได้ย้ายเข้ามาปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าบ้านที่ปลูกโดดเดี่ยวในมันอันตรายเสือปล้นมันชอบเข้าปล้นหลังจากโดนปล้นไปสองครั้งโดนฆ่าตายไปสีส่ศพแล้วก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นก็ยังมีโคกดินอยู่ที่ตรงนั้นแหละเคยเป็นที่บ้าน มันอยู่มุมหนึ่งทางด้านทิศใต้ของพื้นที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่รกๆเกี่ยวครึมเป็นดงไม้ศพฝังอยู่ที่ด้านทิศตะวันตกของโคกดินเรียงกันอยู่คนที่ตายเป็นผู้หญิงคนน่อีกสามคนเป็นผู้ชายเพราะว่าไปต่อสู้ขัดขืนโจรเข้าผีดุมากหลอกคนที่จะออกไปทุ่งคนหาปลาหากบคนเดินทางผ่านจะได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ไม่เห็นตัวเห็นตน บางคืนก็สุมไฟเห็นแดงแดงคนเดินเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรแล้วยายคนหนึ่งเข้าไปตามวัวในป่านั้นก็เป็นเห็นคนนั่งหันหลังให้สี่คนพอพวกนั้นหันหน้ามาหน้า,านมีแต่หัวกระโหลกตากลวงโบ๋เลยหลังจากคนมาดูที่นาแล้วเนี่ยเขาหายเงียบไปสองเดือนเขาก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์บอกว่าป้าเขาสนใจมากป้าเขาอยากจะขอรถสักหน่อยอ่า นายโสมก็บอกไปว่าลดไม่ได้แล้วนี่ก็ถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วทำไมเอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนอื่นจะเอาอยู่เสร็จแล้วแกก็วางหูเลยก็ทำให้ทางโน้นร้อนใจโทรมาอีกจะให้ลดสักสองแสนนายโสมก็ให้เมียพูดเมียก็บอกว่าอยากจะได้แต่ไม่สู้ราคาก็เก็บเงินเอาไวเ้เถอะคนรวยเป็นอย่างนี้แหละขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องเออเมียพูดดีสะใจจริงๆปรากฏว่าเขารีบมาโอนเลยครับน่ะ ก็ทุกคนก็ดีใจกันมากได้เงินเข้าธนาคารไว้ลูกๆนี่ได้โทรศัพท์ใหม่ก็นคนละเครื่องโน้ตบุ๊กด้วยสามเครื่องเลยข้าวของในบ้านซื้อใหม่ทีวีจอบเบอร์เลยมีความสุขอย่าบอกใครซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่มาสองคันแล้วเมียยังจะให้ซื้อรถปิกอัพใหม่ๆมาขับเด้ออ่าในโฉมไม่เอากลัวขับไม่เป็นเมียบอกว่าจะขับเองอ่าในโฉมก็ไม่ตกลงเมียโกรธหาว่าจะเก็บเงินเอาไว้ไปมีเมียใหม่หรือไง นายโฉมก็บอกว่าจะเอาไว้ให้ลูกๆเรียนหนังสือเมียไม่พอใจอย่างมากอพูดกับนายโฉมไม่ดีเลยพูดไม่มีหางเสียงแล้วก็คอยจับผิดนายโฉมก็นายโฉมไม่ได้ทําตัวอะไรผิดแปลกไปเลยสําหรับตัวแกเองแทบจะไม่ได้ใช้เงินไปในเรื่องส่วนตัวมีแต่เมียนั่นแหละชุดใหม่นะั่นไม่รู้กี่สิบชุดชุดผ้าไหมชุดไทยอะไรก็ไม่รู้แพงๆท่านั้นนะทองหยองแหวนสร้อยอนะไรผมนายโฉมก็ไม่ได้ว่าอะไร เมียใช้เงินมือเติบมากหมื่นสองหมืออ่นแป๊บเดียวหมดนะในโฉมมารู้เมื่อเงินหมดไปแล้วไม่กี่วันนะ่สองแสนบาทถามเมียว่าเอาเงินไปทำอะไรเมียก็บอกเปล่าซื้อโน่นซื้อนี่ไม่มีอะไรในโฉมมารู้ภายหลังเมื่อสืมหาความจริงจากเพื่อนๆของเมียปรากฏว่าเอาเงินไปเล่นการพานันในโฉมรู้ก็ห้ามเด็ดขาดแล้วยึดบัญชีมา เมียโกรธหาว่าไม่รักแล้วไม่ตามใจบ้างเลยทนอยู่ลำบากมานานหลายสิบปีจะปล่อยให้สบายบ้างก็ไม่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นในโฉมก็บอกว่าถ้าใช้เงินไปในการพนันเนี่ยแกไม่ยอมหรอกเมียก็บอกว่าก็ได้งั้นก็ไม่เล่นแล้วอ่ะแต่ยังไงรู้ไหมครับแอบขโมยบัญชีไปเบิกเงินอีกสองแสนนะก็ทําให้เหลือเงินอีกไม่มากว่าในโฉมจะรู้ก็หลายวันแล้วพอรู้ไปดูบัญชีหาไม่เจอเมียเอาไปเบิก ปิดบัญชีไปแล้วแล้วก็หนีไปเลยในโสมก็ตามไปที่บ่อนไม่เจอตัวเพื่อนเมียเล่าว่าไปกับไอ้นักพนันหนุ่มคนหนึ่งอ่นในโสมก็ตามหาแต่ก็ไม่เจอราวๆหนึ่งเดือนก็ไปเจอเป็นศพอยู่ที่ปากช่องตกใจกันมากในโสมกับลูกไปดูศพที่โรงพยาบาลใช่จริงๆโดนรัดคอลิ้นจุกปากตายเขาพบศพในห้องเช่าไอ้คนที่พา หนีกันมาน่นแหละมันฆ่าตำรวจจับตัวมันได้มันสารภาพว่าเมียในโฉมเนี่ยพูดมากมันลำคาญส่วนเรื่องเงินเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่สาวในโฉมก็บอกว่านั่นเนี้ยที่เมียในโฉมตายก็เพราะว่าเอาเงินขายนาของปู่ย่าตาทวดไปผานก็เลยโดนอาถรรพ์เล่นงานเอาเอาฉันเตือนแกแล้วพี่สาวว่าอย่างนั้นครับ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดตอนที่น้ำท่วมตอนน้ำท่วมคราวนั้นพวกพ้องพี่น้องคนไทยด้วยกันในเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหัวระแหงก็ว่าได้แต่ก็มีคนที่ฉกฉวยโอกาสเอาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอามาเป็นช่องทางทำมาหากินของตัวเองอย่างหน้าละอายก็มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกัน่าตอนนั้นไม่ว่าข้าวของหรือว่าเรือแพเรือจ้าง คุณราคากันอ่าผักหญ้าน้ำดื่มเล่นเงินปนปี้ไปหมดคุณประทีปนี่นึกถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อน้ําท่วมในสมัยที่คุณประทีปนี่ยังเป็นสาวสาวอยู่นั่นเด็กสมัยนั้นว่ายน้ําเป็นกันทุกคนก็ว่าได้ถ้าอยู่บ้านนอกแล้วน้ําท่วมถึงหรือว่ามีแม่น้ําล้าคลองหนองบึงอยู่ใกล้บ้านก็ต้องคุ้นเคยกับน้ํากันทั้งนั้นแต่มันก็น่าแปลกที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านว่ายน้ําไม่เป็น ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเธอเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักธนุถนอมมากไม่ยอมให้หัดว่ายน้ำมันประกอบกับว่าบ้านนี้เขามีฐานะดีด้วยอีกทั้งเป็นลูกหลานเพียงคนเดียวอีกด้วยเออมันก็น่าแปลกที่ว่าคนรวยนี่มักจะขาดลูกเหมือนกับว่าเด็กไม่อยากมาเกิดในท้องของคนมีสตังนั่นแหละบ้านเนี้เขามีเงินให้คนอื่นกู้กินดอกก็เรียกว่าร่ำรวยมากกว่าคนอื่น ที่ไม่ยอมให้ลูกหลานหัดว่ายน้ําก็เพราะเกรงเด็กจะไม่สบายด้วยความรัก,กน,นั่นแหละเสร็จแล้วพอปีนั้นน้ําท่วมมากหน่อยเด็กคนอื่นๆเขาก็เล่นน้าว่ายน้ำำําดําน้ําดําผุดดําว่ายกันเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนตาละห้อยด้วยความอยากจะลงไปไว่ายกับเขาบ้างขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ให้ลงขอตายายก็ไม่ตกลงเด็กหญิงก็แอบลงไปตอนผู้ใหญ่เผลอไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่มารู้กันว่าเด็กผู้หญิงหายไปก็เมื่อเย็นเกือบค่ำแล้วก็เรียกหากันวุ่นไปหมดทั้งบ้านแล้วก็ทั้งเราแวกบ้านสอบถามตะโกนเรียกเด็กหญิงเสียงดังเฮียแต่ก็ไม่มีร่างของเธอให้เห็นเลยก็จะทำยังไงได้บนบ้านไม่เจอข้างบ้านก็ไม่เจอก็ต้องคิดกันว่าตกน้ำแน่ๆก็งงมกันนลทีช่วยกันหลายคนชายชะกันแถวๆบ้านหลังนั้นงมกันอยู่นานค่ำมืดมากถึงได้ร่างไร้วิญ,ญญาณขึ้นมา ได้ร่างนั้นไม่ห่างไกลจากบันไดหน้าบ้านก็แสดงว่าเด็กลงไปเล่นน้ําแถวนั้นน้ําก็ไม่ลึกมากนะักไม่น่าตายเลยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเสียอกเสียใจกันมากขนาดไหนสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นแทบจะขาดใจเลยทีเดียวพอศพไปตั้งสวดอยู่ที่วัดมีเพื่อนบ้านเห็นเด็กหญิงนั่งอยู่หน้าบ้านขยี้ตามองอ,อีกทีอ้าวไม่มีแล้วคนหนึ่งพายเรือผ่านหน้าบ้านต้องจำพรวดพรวด เพราะว่าเด็กผู้หญิงนว่ายน้ําจอมแจ๋มอยู่ใกล้ๆเรือทีแรกก็คิดว่าเป็นคนอื่นแต่พอเห็นว่าเป็นเด็กคนนั้นก็จำหนีเรือเกือบจะล่มนะเสร็จแล้วเด็กก็ร้องช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนีหนูทําไมทําไมไม่ช่วยหนูก่อนเละนะคนนั้นไม่พูดอะไรเลยจำอย่างเดียวรู้ว่าไม่ใช่คนนะไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตนะต้องเป็นผีแน่ๆคืนเดียวหลอกไปสองรายนับว่าเฮียนแล้ว คนที่เป็นปู่ของเด็กอยู่บ้านใกล้ๆนั่นน่ะหลานตายตัวเองไม่สบายแต่ก็แข็งใจไปวัดแล้วก็ไม่ไหวต้องให้เขาพายเรือกลับมาส่งมานอนอยู่บ้านอยู่คนเดียวระหว่างที่คนอื่นอยู่วัดปู่นอนอยู่เห็นหลานเดินมาจากหน้าบันไดตัวแข็งทื่อแกว่าไม่ได้หลับลืมตาตื่นอยู่มาให้เห็นเหมือนตัวเป็นๆเ,เลยปูนะ่น่ะไม่กลัวหลานหรอกรักหลานมากถามหลานว่ามายังไงละ่ะเป็นยังไงบ้างมาหาปู่เหรอ เด็กเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็หยุดจ้องมองปู่นิ่งอยู่ไม่พูดอะไรเลยปู่ก็ถามอีกว่ามาเยี่ยมปู่เหรอปู่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กนิ่งไปอึดใจนึงแล้วก็พูดบอกหนูมารับปู่ปู่แม้จะรักหลานมากแค่ไหนแต่เมื่อหลานพูดอย่างนี้แล้วรู้ว่าหลานสาวหมายความว่ายังไงก็ทําให้ขนลุกเมื่อนึกถึงความตายแกก็บอกว่าปู่ยังไม่ไปด้วยหรอกปู่ไม่รักหนูเหรอรัก แต่ว่าปู่ยังไปไม่ได้ยังจะต้องทำโน่นทำนี่อีกปู่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วปู่ทำมามากแล้วปู่ไปอยู่กับหนูเถอะหนูเหงาปู่ก็สงสารหลานน้ำตาไหลบอกหลานไปว่าขอเวลาปู่อีกหน่อยแล้วปู่จะไปอยู่ด้วยหลานรอปู่ด้วยก่็แล้วกันพลันร่างเด็กก็หายแวบไปปู่สะดุ้งเฮือกเหมือนกับเพิ่งตื่นจากหลับแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับอะ เรื่องที่น่าแปลกเกิดขึ้นหลังจากเผาศพเด็กไปแล้วราวๆสามเดือนปู่ที่เจ็บป่วยอยู่ยังไม่หายและมีอาการสุดหนักเพยามคำ่ำคนขนลุกกันเกลียวเปู่ร้องว่าหลานสาวมาหาแกถามว่ามารับปู่เหรอปู่เห็นแล้วว่าหนูมาหนูมาหาปูส่สิมาใกล้ๆปู่หน่อยนะพวกคนเฝ้าใขรก็มองหน้ากันปู่ควักมือหย่อยๆมาสิหลานมาหาปู่ หมาหอนกันทันทีทันใดเลยคนเฝ้าไข้สะดุง้งขนลุกเรยวหาเรือกันจะเอาไงดีพ่อของเด็กผู้หญิงก็รีบบอกว่าไปเอาทู่มาจุดบอกลูกอย่ามารบกวนปู่เลยแม่ของเด็กก็ร้องไห้ด้วยระหว่างเดินไปหยิบทู่มาจุดบอกเล่าดวงวิญญาณลูกสาวขอให้ลูกไปสู่สุคติอย่ามาเอาปู่ไปเลยขาดคำปู่ก็พผง,งาบผง,งาบเสียงครอกในลำคอปรากฏว่าปู่จากไปแล้วที่น่าแปลกก็คือ ใต้ถุนบ้านมีคนอยู่สองสาคนคนหนึ่งเห็นว่าปู่กับหลานเดินจุงมือกันผ่านไปทางใต้ต้นละมุดแล้วก็ออกไปทางหน้าบ้านแล้วเดินหายไปมัวแต่ตะลึงพูดไม่ออกอยากจะชี้ให้เพื่อนๆดูก็มัวงงทำอะไรไม่ถูกสองร่างปู่หลานหายลับไปในความมืดนอกบ้านแล้วถึงได้สติ มาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเป็นเรื่องของนายตุ้ยในตุยนต้ยอยู่กับย่านอนกับย่าย่าเล่าเรื่องผีเก่าๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายของย่าก็เล่าให้แกฟังสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยที่บ้านเมืองยังอยู่ในยุคดึกดำบรรกก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าย่าเจอเองทั้งหมดแกเคยพายเรือไป ไปเจอผีมันหัวห้อยตองแตงแขวงควายอยู่ที่กิ่งไม้แกจ้ำเรือหนีจนพายแทบหักรอดออกมาได้แล้วนอกจากนั้นแกก็ฟังมาจากคนอื่นๆด้วยย่าในแกงบอนอร่อยมากชั้นหนึ่งเลยแกทำทุกอย่างอร่อยขนาดไม่มีผงชูรสก็อร่อยมากในตุ้นี่ติดใจแกงบอนของย่ามากที่สุดเลยบอนเนี่ยคนแกงไม่เป็นมันจะขัน กินแล้วคันปากคอทนไม่ไหวมีเคล็ดการแกงห้ามคนมาทักว่าคันนะทักเข้านในแกงหม้อนั้นกินเข้าไปคันกันทั้งบ้านเลยอีกอย่างก็ขนมจีนน้ำพริกแม่อร่อยจริงๆของเก่าๆต้องย่าหน่าวิเศษมากไม่ว่าอาหารหวานหรือข้าวในย่าในสุดยอดขนมที่ในตู้ยติดใจอยู่อะไรนะของเก่าๆขนมมันตัวยาวๆ มีทั้งหวานทั้งมันอ๋อขนมปลกริมไข่เต่าเกือบลืมชื่อแล้วก็ฝีมือย่ายังส่งทอดมาถึงป้าแม่ก็ทําได้เป็นอร่อยเหมือนกันตั้งแต่ย่าตายป้าตายแล้วก็แม่ตายในตุ้ยไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยอร่อยเลยแม่ในตุ้ยเนี่ยขนมจีนน้ำพริกอร่อยได้มาจากย่านั่นแหละในตุ้ยนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งปีที่รถชนหลังหักเนี่ย แกอยากกินก็บอกแม่แม่ก็ทำมาให้อร่อยมากขนมจีนน้ำพริกต้องมีผักบุ้งหั่นเฉียงเฉียงบางๆอร่อยแม่ก็ทำมาให้มีพริกทอดถั่วผักยาวด้วยหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็หอมเจียวยาก็เป็นแม่ค้าย้ายไปดินแดงแล้วก็ไม่ได้ขายอะที่แกขายอยู่ก็คือคลองบางบำรุสมัยโบราณนะไม่เจริญเลยมีคลองอยู่หน้าบ้าน มันเป็นสวนจริงๆสวนผล,ลไม้ทุเรียนส้มทางเดินอย่างเดินผ่านสวนนี่ก็ต้องเดินเลาะเละสวนไปห้ามเดินลัดตัดสวนนะไม่สนิทกันจริงๆไม่ได้เลยมันเป็นมารยาทที่จะต้องทำอย่างนั้นก็ในสวนเขาเต็มไปได้วยผลไมารากไม้ผ่านกลางสวนเข้าไปนี่มันไม่ดีระหว่างสวนก็มีทางเดินสวนทางกันได้เดินเป็นทางเดินประจำไม่มีไฟฟ้าหรอก ข้าวก็หุงหม้อดินตะเกียงก็ตะเกียงกระป๋องถ้าบ้านไหนรวยก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุเวลาไปไหนกลางคืนต้องเดินเอาระหว่างขามานี่ฟ้ายังสว่างหญ้าไม่มากลางคืนเย็นเย็นแสงสว่างยังมีมองเห็นทางในหญ้าก็เดินมาด้วยเจอทางมะพร้าวหล่นขวางทางอยู่หญ้าก็หักครึ่งแล้วก็มวนมวนซุกไว้ตามข้างทางทำมาตลอดทางเป็นช่วงช่วง สุกตามรายทางมาเรื่อยหักครึ่งยาวประมาณเม็ดกว่ากว่าหักส่วนปลายเม็ดกว่ากว่าไม่ใช่ส่วนโคนนะอ่าโคนใหญ่ๆนั้นทิ้งไปหักแล้วก็พันพันม้วนมวนสุกไว้เอาไว้ใช้แทนคบเพลิงแกต้องจําไว้พอขากลับเดินกลับมาก็เอาไม้ขีดจุดนะเดินมาสองทางมากว่าจะดับก็เจออันใหม่ที่ซุกไว้แกจําได้นี่ว่าซุกเอาไว้ตรงไหนก็กลับมาจนถึงบ้านเดินกลับมากับแกสองคน ในตุยน้ยในกลัวผีแต่แกไม่กลัวผีอ่ะแกเจอมาเยอะแล้วในตุ้ยยังเด็กตอนนั้นย่าอุ้มมาจนคนที่บ้านข้ามอ่ะข้างทางเวลาเดินผ่านไปเขาทักที่เขาคุ้นกันโอ้โ oh หหลานขาจะลากดินอยู่แล้วยังอุ้มอยู่อีกสมัยก่อนโน้นแค่ใส่ตะเกียงเจ้าพายุอันเดียวนี่ต้องเดินไปซื้อถึงวัดรวกแถววัดรวกเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดวัดรวกบางบํารุนี่มันจเจริญเป็นย่อมย่อม ถ้าไม่ไปซื้อวัดร่วก,ก็ต้องไปซื้อวัดสำโรงบางกรวยถ้าไม่มาวัดสำโรงบางกรวยก็ต้องไปซื้อที่วัดบางอพลัดบางพลัด,ลดในวัดบางพลัดนอกนี่อยู่ติดแม่น้ํามันจะเป็นชุมชนมีของขายเต็มไปหมดที่ย่าอยู่นี่ก็ตําบลบางบํารุเขาเรียกคลองบางบํารุนั่นแหละถ้าขาในตู้ดีก็จะเข้าไปดูบ้านที่เคยอยู่กับย่ากะปูแต่มันคงไม่อยู่แล้วล่ะบ้านนั้นน่ะที่ดินน่ะยังอยู่ แต่ว่าอืเพราะว่าขายที่ตรงนั้นไปนานแล้วย่าก็ย้ายจากโน่นมาอยู่กับพ่อที่สังฮีบ้านนั้นอยู่กับปู่ย่าแล้วก็ป้าอีกคนหนึ่งลูกป้าอีกคนหนึ่งต้นมะขามใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านย่าใหญ่กว่าโต๊ะว,วางทีวีอีกอยู่มาเป็นร้อยปีแต่เด็กๆเ,เห็นอะไรมันใหญ่ไปหมดอ่ะถือว่าเป็นลานรวมของหมู่บ้านอยู่ชายคลองติดทางรถไฟ ต้นมะขามใหญ่นี่แหละเด็กเล่นซ่อนหากันคนนึงเข้าไปแอบในโพรงต้นมะขามเราออกมาไม่ได้โดนผีบังคนก็หาไม่เจอต้องให้หมอผีมาช่วยถึงได้ตัวเด็กออกมาเออมันแปลกมากเลยเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเด็กอะ่ะเด็กก็ออกไม่ได้ร้องก็ไม่มีเสียงทีนี้ปู่ปู่ทำว่าวเก่งอ่าว้าวจุลาปักเป้านี่แกเก่งมากตอนที่เป็นเด็กเนี่ยปู่ก็ทำให้เล่นแต่ว่าปูใาป่ใจร้อนอ่าปู่ใจร้อน ในตุ้ยก็ใจร้อนติดมาจากพ่อไอ้เรื่องใจร้อนนี่มันรับช่วงกันมาเลยส่วนย่าเนี่ยเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากเลยแม่ก็ใจเย็นตอนนั้นแม่ผอมมากตอนหลังมาอ้วนวันหนึ่งกําลังถ่ายรูปในตุ้ยเป็นเด็กเนี่ยทยํายึกยักยึกยักพ่อเลยเอตะไคร้โขกหัวเอาอ่านาโมยเลยแกจําได้พ่อดุอยังกระเสือส่วนย่านะแกเคี้ยวหมากอยู่ตลอดแกผอมอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตาย ย่าก็ตัดผมเองนะแกช่างพูดตัดผมทรงดอกกระทุ่มคุยกันในตุ้ยได้ทุกเรื่องย่ามีลูกแค่สองคนคือพ่อกับป้าย่านุ่งจงกระเบนเขียวหมากหยับหยับวันดำปีเลยเรื่องผีของย่านี่น่ากลัวทุกเรื่องอะแกเล่าในตุ้ยก็นอนฟังเบียดกับยา่าชนิดติดกันเลยคืนหนึ่งแกเล่าหลายเรื่องนะในตุ้ยก็ฟังไม่เบื่อย่าต้องบอกว่าพอแล้วหยุดก่อนน,ะนอนสิคืนพรุ่งนี้จะเล่าไ้ฟังอีก คืนหนึ่งแกเล่าถึงเรื่องยายคนหนึงบ้านอยู่ริมคลองได้ยินเสียงแม่ค้าขายขนมประกริมภายเรือมาร้องขายก็ถือถ้วยออกไปซื้ออมาซะดึกเช่นนี้แล้วแกก็เกิดอยากกินด้วยซื้อมาแล้วตักใส่ปากก็ต้องรีบขายทิ้งเพราะรสชาติมันแปลกมากก้มดูในถ้วยมันไม่ใช่ขนมประกริมไข่เตา่าแต่กลายเป็นหนอนตัวเป้งๆสีขาวยัวเยะเต็มถ้วยไปหมดพอเช้าถึงได้รู้ว่าแม่ค้าขนมประกริมน่ะตายแล้ว ตายตอนเย็นก่อนหน้าทีย่ยายจะซื้อขนมที่เห็นมาพายเรือร้องขายนะ่ะเป็นวิญญาณน้องแกอู้น่ากลัวไหมล่ะในตุ้ยน่ากลัวทําให้ขยาดขนมปกักคริมไปพักหนึ่งอะ่ะเวลากินต้องดูให้ดีมันเป็นขนมหรือว่าเป็นหนอนกันแน่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องของย่าเองก่อนตายในย่าหลงเอาเงินซุกไว้ใต้ที่นอนแกไม่ยอมให้ใครเอาที่นอนไปซักกแกหวงมากแม่จะเอาไปแกก็ห้ามเด็ดขาด พอแกตายยกที่นอนขึ้นมาเจอเงินเต็มไปหมดแกซุกเอาไว้ใต้ฟูกทั่วไปหมดก็ไม่มีใครเอาเงินนั้นไปไหนเอาไปทําบุญให้แกเผาศพแกแล้วแกมาทวงเงินมานั่งอยู่หัวบันไดพ่อมาเห็นย่าถามว่าเอาเงินย่าไว้ที่ไหนพ่อตกใจเกือบหนีแต่ตั้งสติได้ก็บอกย่าไปว่าเอาไปทําบุญหมดแล้วเสร็จแล้วร่างย่าก็เลือนหายไปแม่บอกว่าคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยพอแก่มากก็มักจะหลง แล้วก็จะแอบซ่อนเงินไว้ไม่ให้ลูกหลานเห็นแม่ว่าเป็นเวรกรรมอะไรสักอย่างที่คนค้าค้าขายขายมักจะประสบกันเกือบจะทุกคนเลยทีเดียวในตู้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่แม่ว่าจริงอันนี้มันเกี่ยวกับการขายของเกินกำไรหรืออะไรทำนองนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ